ริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากแท่งหนึ่งมีปริมาตร960ลูกบาศก์เซนติเมตรด้านประกอบมุมฉากของฐานปริซึมยาว12และยาว12เซนติเมตรและ8เซนติเมตรตามลำดับจงหาความยาวของปริซึมแท่งนี้ข้อนี้เนี่ยนะฮะเขาให้หาอะไรครับให้หาความยาวว่าปริซึมแท่งนี้ยาวเท่าไหร่โดยที่เขาให้มาว่าด้านประกอบมุมฉากเนี่ยมียาว12แล้วก็ยาว8ประกอบกันแล้วก็มีปริมาตร960ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับให้เราใช้หลักของการแก้สมการเข้ามาช่วยนะคล้ายๆกับของเมื่อวานเนี่ยวาดรูปเลยครับนักเรียนลงมือวาดรูปเลยนะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะเขาบอกว่ามีด้านประกอบมุมฉากของฐานปริซึมยาว12และ8เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือยาว12แล้วก็8เซนติเมตรเป็นด้านประกอบมุมฉากของฐานนะเราจะให้อันนี้เป็นฐานนะครับเนี่ยเป็นฐานนะครับเป็นฐานก็จะมาแบบนี้ส่วนปริมาตรทั้งหมดเนี่ยเขาให้มาเท่าไหร่นะ960ลูกบาศก์เซนติเมตรเขาหาอะไรครับหาความอะไรเนี่ยเขาบอกว่าหาความยาวใช่ไหมครับหาความยาวนะเราก็ดูซิว่าปริซึมเนี่ยจะยาวเท่าไหร่เหมือนเดิมครับตั้งสูตรก่อนเลยว่าอะไรตั้งสูตรก่อนว่าปริมาตรนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับปริมาตรใช่ไหมครับเราก็ต้องตั้งสูตรว่าปริมาตรถ้านักเรียนคนไหนทำได้ไม่ต้องรอนะทำไปเลยเพราะว่าโจทย์มันไม่ได้ยากอะไรมากนักเรียนทำไปเองเลยนะครับปริมาตรของปริซึมเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยพอทอฐานคูณกับสูงฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับก็จะได้ว่าอะไรเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานเท่าไหร่เอ่ย12สูงเท่าไหร่สูง8แล้วก็คูณด้วยความสูงอะไรครับอย่าลืมนะนักเรียนสูงอันนี้คือสูงของฐานนะครับแต่สูงอันนี้คือสูงของอะไรของอะไรครับของปริซึมนะมันมีความหมายต่างกันนะครับถ้าเราหาพื้นที่ฐานอยู่เนี่ยสูงของพื้นที่ฐานก็คือความสูงของตัวเนี้ยของพื้นที่ของฐานแต่ถ้าสูงตัวหลังเนี่ยนะครับคือความสูงของอะไรเอ่ยความสูงของปริซึมนั่นเองนะครับโจทย์ข้อนี้เขาให้หาความสูงของปริซึมใช่ไหมครับอันนี้ก็อันนี้นะใส่สูงไปเรียบร้อยอย่าลืมเขาให้ปริมาตรมาไหมเนี่ยให้มาเท่าไหร่ครับ960แล้วก็ใส่ไปด้วยให้อะไรมาก็แทนลงไปเลยนะเรียบร้อยครับใช้หลักการแก้สมการอ่ะนักเรียนลองแก้สมการเองสิครับอย่าลืมว่าถ้าทอนเลขได้ทำไมก่อนตัดทอนก่อนตัวเลขมันจะได้น้อยลงเราจะได้คิดง่ายขึ้นได้ไหมตัดสักหน่อยหนึ่งไหมสองหนึ่งไปสองสองหกสิบสองหกแปดเท่าไหร่ครับเรียบร้อยเราอยากได้อะไรครับอยากได้สูงก็เท่ากับเท่าไหร่การเราสิบทำอะไรกับ48เอาไปหารตอบเองเลยครับสูงเท่าไหร่เอ่ยลองหาสิน่าจะลงตัวนะข้อนี้
ท่าไหร่ครับนักเรียนดูนะในโจทย์เขาถามว่าเขาถามอะไรความยาวในโจทย์เขาถามความยาวจงหาความยาวของปริซึมแท่งนี้แต่ว่าความยาวกับความสูงมันทำไมกันมันทำไมกันครับมันมีความหมายเดียวกันนักเรียนต้องรู้นะครับว่ามันมีความหมายเดียวกันถ้าเราเอาปริซึมเนี่ยมานอนมันจะกลายเป็นความอะไรความยาวถ้าเอามาตั้งมันจะกลายเป็นอะไรครับความสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วความหมายมันคือความหมายเดียวกันนะข้อนี้ตอบเท่าไรครับ20หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรเอามาอีกทีนึงมีบางคนตอบตารางเราไม่ได้หาพื้นที่นะเราหาอะไรครับเราหาความสูงหรือความยาวหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะหน่วยเป็นเซนติเมตรสรุปข้อนี้นะครับเอาตามโจทย์เลยแล้วกันความยาวของปริซึมเท่ากับ20เซนติเมตรนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูในสไลด์ครับตอบนะครับ20อันนี้หน่วยผิดนะต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นเซนติเมตรนะอันนี้ผิดนะครับอันนี้นักเรียนไม่ต้องไปนั่นมานะ